กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ตบทิ้งท้ายกันไว้เกี่ยวกับในเรื่องข้าวดีดเดี๋ยวในช่วงนี้คุณชนินรัตน์จะมาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องข้าวดีดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มีการคุยค้างกันไว้เนาะว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่หันมาฟื้นพื้นแผ่นดินให้ได้ค่ะข้าวที่หว่านไปมันจะกลายพันธุ์หมดเพราะว่าตอนนี้มีแล้วนะคะเกษตรกรมีนา40ไร่เขาบอกว่าหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยได้20ไร่เลยครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยเกษตรกรจะเหลืออะไรถูกแล้วค่ะก็คือขาดทุนแสดงว่าทุกวันนี้เกษตรกรที่จะอยู่ก็ขาดทุนกันหลายเจ้าดิหลายรายเลยขาดทุนทั้งประเทศค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นกันทั้งประเทศแล้วเวลานี้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยคือมีอยู่อย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาเขาอยากให้แก้ปัญหาไวๆแต่อะไรก็แล้วแต่มะเร็งเนี่ยมันเวลามันก่อเชื้อ10ปีกว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันจะปั๊บเลยมันเป็นไม่ได้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าดินแต่ละผืนเนี่ยในผืนเดียวกันเนี่ยเราสุ่มไปเถอะค่ะดินมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวดีดเนี่ยเขาต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ว่าซื้อของเราไปใช้ครั้งเดียวต้องการให้ข้าวดีดหมดไปตัวนี้เราบอกว่าคุณทำดินให้ดีอย่าให้ของใหม่มันเกิดแล้วก็ดูแลว่าของที่มันจะมาจากทางไหนได้บ้างเราต้องป้องกันเสร็จแล้วเนี่ยทำไมคะเราทำให้ผลผลิตที่มันหายไปเนี่ยมันทยอยกลับมานะคะอย่างนี้ถึงจะสำเร็จแต่ว่าใช้เวลาครั้งเดียวอย่างเงี้ยคือมันไม่ทางเป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นกันมาหลายปีมากก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่แก้ยังแก้ไม่ตกแต่วันนี้มณีพันธุ์ช่วยได้เพราะว่านอกจากว่ามณีพันธุ์นี่นะคะจะช่วยในการเรื่องย่อยสลายต่อสังข้าวแล้วเปลี่ยนฟางให้กลับมาเป็นปุ๋ยยังช่วยในเรื่องของข้าวดิบข้าวเด้งได้อีกด้วยตรงนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งได้ยังไงบ้างคะก็เขาจะนอกเหนือจากการย่อยสลายฟางข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปย่อยสลายเมล็ดข้าวดิบนี่แหละที่มันตกอยู่หน้าดินให้มันกลายเป็นแป้งใช่ค่ะละเอียดมันจะกลายเป็นคือมันจะย่อยพร้อมกับดินเลยหรือยังไงย่อยไปพร้อมกับฟางข้าวเลยนะคะคือการย่อยเนี่ยฟางข้าวเวลาย่อยเนี่ย3วันผ่านไปมันจะเป็นเหมือนผักบุ้งต้มพอเราเอามือไปบี้มันจะเละยุ่ยยุ่ยนะคะส่วนเม็ดข้าวดีดเนี่ยนะคะเราเอามือช้อนขึ้นมาเราจะสังเกตเลยว่าเม็ดเขาจะนิ่มพอบีบปั๊บมันจะกลายเป็นน้ำนมเล็ดออกมาแต่บางเม็ดก็แข็งนะคะก็เอาไปทำอะไรได้มั้งครับทำอะไรไม่ได้เลยค่ะย่อยไงย่อยอย่างเดียวแต่บางเม็ดนี่นะคะมันจะทำลายโดยการที่ว่าทำให้เม็ดตายก็คือเม็ดมันจะแข็งพอแกะมาเป็นเม็ดสีน้ำตาลอย่างเงี้ยหว่านยังไงก็ไม่งอกใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการทำลายใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเขายังไปทำลายพวกซากของเมล็ดหญ้าที่ยังไม่เกิดรากคือความมหัศจรรย์ของมณีพันธุ์หนึ่งนี่นะคะจุลินทรีย์มณีพันธุ์หนึ่งเนี่ยมหัศจรรย์ยังไงคะสิ่งที่มีชีวิตไม่ย่อยแต่อะไรที่ไม่มีรากหรือต้นกับรากขาดออกจากกันเขาย่อยทิ้งหมดเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษเฉพาะตัวจริงใช่ค่ะเขาต้องบอกก่อนนะคะว่าในหนึ่งแกลลอนเนี่ยไม่มีเคมีเลยนะไม่มีค่ะเป็นธรรมชาติ 100% ก็งงอยู่เหมือนกันนะไม่มีเคมีแล้วจะย่อยได้ยังไงมันแบบนะมีสารพิเศษมันต้องเป็นแบบคือมันเป็นความมหัศจรรย์ของเขาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราทำออกมานี่คือเราก็มีสูตรเฉพาะของเราใช่สูตรเฉพาะสูตรลับนะของดีเราบอกต่อแต่เราบอกไม่ได้ว่าสูตรของเราคืออะไรต้องเก็บไว้เป็นความแต่ว่าการันตีว่าย่อยแน่นอนทีนี้ที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ลองไม่ได้แล้วเพราะอย่างบอกว่าวันนี้จอยแอนด์คอยเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเสิร์ฟให้ท่านถึงหน้าทีวีเนี่ยท่านจะปฏิเสธไม่ได้เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เคยลองมาเนี่ยถามว่าลองมาเยอะไหมลองมาเยอะประสบผลสำเร็จไหมประสบบ้างไม่ประสบบ้างเป็นที่น่าพอใจบ้างหรือว่าไม่พอใจบ้างแต่ท่านจะลองอีกสักตัวนึงจะเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนี้มณีพันธุ์วันนี้เวลาใช้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องระวังเลยในเรื่องของการปลอดภัยปลอดภัยทุกอย่างไม่เห่อบวมแดงไม่มีเม็ดผดผื่นคันนี่คือเรากำลังนะคะแล้วเรื่องการย่อยเนี่ยคือเราไปทุกที่เนี่ยเราบอกว่ามณีพันธุ์นี่นะคะซื้อไปแล้วถ้าใช้ไม่ได้ผลมารับเงินคืนแต่ยังไม่มีใครมารับเงินคืนจากเราเลยเพียงแต่เราบอกว่า7วันเขาบอกว่า3วันเท่านั้นไปแล้วแต่เราบอกฝังกระเปื่อยแล้วใช่เพราะว่าบางทีดินแต่ละสภาพพื้นผิวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวบางที่มันแข็งมาอาจจะแบบเป็นน้อยเป็นมากเป็นเยอะไงผสมไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามณีพันธุ์หนึ่งเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังทีนี้นอกเหนือจากเอาไปย่อยในเรื่องของฟางข้าวกลายเป็นปุ๋ยไปทำลายแก๊สมีเทนในดินทำลายเชื้อโรคในดินได้ย่อยข้าวดีข้าวเด้งได้นะคะยังสามารถเอาไปใช้ในการเตรียมแปลงปลูกพืชทุกชนิดยังไงคะก็คือว่า1ลิตรเนี่ยบวกน้ำ100ลิตรแล้วก็เอาไปพ่นทั่วแปลง1ลิตรบวกน้ำ100ลิตรก็ไม่สังเกตไม่ยากเพราะว่าข้างขวดเนี่ยจะมีขนาดบอกอยู่ใช่ค่ะจะปลูกอ้อยปลูกมันปลูกพริกปลูกผักอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ในการเตรียมแปลง1จะทำให้อะไรคะแก้ปัญหาโรคเน่า
แล้วก็ไปปรับค่า pH ของดินนะคะป้องกันไว้ตั้งแต่ก่อนใช่ค่ะทำให้ดินมีความเป็นกลางทำให้มีออกซิเจนในดินระบบรากเดินได้ดีน้ำไหลผ่านได้ดีนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าองค์ประกอบของเขามันเป็นอะมิโนโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมีในกลุ่มของพวกธาตุอาหารนะคะที่จะไปช่วยทำให้พืชเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็คือมีความแข็งแรงได้ด้วยนะคะเพราะนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยในการเตรียมแปลงก็1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรค่ะ100ลิตรก็ราดไปเลยทั่วแปลงครั้งเดียวเลยครั้งเดียวค่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเราขออย่างเดียวว่าให้ดินมีความชื้นก่อนคือเขาอาจจะต้องลดน้ำไปก่อนลดน้ำให้ชุ่มเป็นตัวนำพาใช่ใช่ค่ะเป็นสื่อนะคะค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ในกรณีของผู้ที่ประสบปัญหาอยู่เอาล่ะแน่นอนแล้วว่ามณีพันธุ์เนี่ยสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาได้แต่ในบางกรณีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะของฉันมันไม่ได้มีปัญหาแต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าดินที่เป็นอยู่จริงๆแล้วมันใต้ดินมีอะไรมันเป็นปัญหาก็ถามนิดนึงว่าถ้าในกรณีคนที่ไม่ได้ประสบปัญหาและคิดว่าจะมาเริ่มใช้ในตัวมณีพันธุ์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคุณชนินทร์จะให้คำตอบว่ายังไงคะไม่เพิ่มค่ะที่เราบอกว่าไม่เพิ่มเพราะอะไรคือเกษตรกรเนี่ยเวลานี้เขาคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อเอามาใช้เพิ่มเติมในแปลงของเขามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนที่เราบอกไม่เพิ่มเพราะอะไรคะหนึ่งเขาจะทำให้พืชแข็งแรงที่เราบอกเขาจะลดการใช้สารเคมีลดการใช้ยาต่างๆลงไปนี่คือต้นทุนถูกแล้วแต่เกษตรกรนะคะของเราเนี่ยเราลงไปเก็บข้อมูลทุกพื้นที่เลยอ่ะเขาบอกว่าเอามณีพันธุ์หนึ่งไปใช้นะคะในการเตรียมแปลงปลูกหรือว่าเอาไปย่อยสลายต่อสางข้าวก็แล้วแต่ปุ๋ยที่เคยใช้เนี่ยเขาบอกว่า60ไร่เคยใช้ปุ๋ย120ลูกแต่หลังจากที่ว่านำมณีพันธุ์นี่นะคะไปใช้แล้วปรากฏว่าใน60ไร่นี่นะคะเขาบอกว่าใช้ปุ๋ยเนี่ยยังไม่ถึง70ลูกเลยคือลดลงมาเรียกว่าเกือบ 50% โอ้โหนอกจากว่าจะลดต้นทุนปุ๋ยแล้วผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นดีขึ้นยังไงการหาอาหารให้กับพืชมันจะดีขึ้นดีขึ้นคือเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขานำมณีพันธุ์ไปใช้นะคะต้นทุนถูกลงเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องการใช้ยาเพราะพืชแข็งแรงแล้วเนี่ยผลผลิตจะเป็นของแถมแล้วเวลาความไวของการผลิตอะความเร็วเนี่ยมันสามารถผลิตได้เร็วกว่าเดิมไหมครับเท่าที่เราเก็บข้อมูลนะคะมีเกษตรกรเขาบอกว่าอย่างเป็นชาวนาเนี่ยบางชนิดได้เร็วเขาบอกว่าข้าวมันสุกก่อนกำหนดทีนี้การที่ข้าวสุกก่อนกำหนดนี่คือหมายความว่าการเก็บเกี่ยวมันก็คือเก็บได้ไวขึ้นเนี่ยค่ะก็มีในบางชนิดของแต่ละพืชค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือมันให้ในเรื่องของอะไรคะความเขียวเขียวทนเขียวนานนะคะก่อนเป็นอะไรติดความเขียวกันจังเขียวแบบมีคุณภาพอ่ะครับพี่ใช่ค่ะไม่ใช่เขียวแบบไม่ใช่เขียวเคมีไม่ใช่เขียวเคมีแต่ของเราจะเป็นเขียวเขาเรียกว่าเขียวดำเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุขภาพดีสุขภาพดีแล้วใบจะตั้งนะคะใบจะหนาใบจะสาเขาบอกว่าพอนำไปใช้แล้วปรากฏว่าเขาบอกข้าวของเขาเนี่ยนะคะใบเป็นดาบเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะคือใบมันตั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าตรงไหนที่มีการนำลงไปใช้นะคะจะเป็นปลูกอะไรก็แล้วแต่เราบอกได้เลยว่าผลผลิตเขาเพิ่มแน่นอนทีนี้นอกเหนือจากการเตรียมแปลงนะคะคุณอิ๋วใช้ในการบำรุงก็ได้บำรุงอะไรครับบำรุงพืชทุกชนิดเลยค่ะเช่นถ้าเป็นในนาข้าวเนี่ยเราตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยเอาไปหยดในนาได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะให้ใช้ควบคู่กับมณีพันธุ์สองชนิดผงอีกตัวหนึ่งของเรานะคะควบคู่กันเขาเรียกว่าอาหารทางด่วนสมาชิกเราบอกว่าอาหารทางด่วนใส่ไปนะข้าวพุ่งเลยแล้วก็รวงจะใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ในแปลงปลูกเช่นมีล่าสุดที่เราเก็บข้อมูลมานะคะเกษตรกรเนี่ยเขาเอามณีพันธุ์หนึ่งกับมณีพันธุ์สองไปใช้ร่วมกันเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเขาเรียกว่าฉีดพ่นลงในแปลงลงดินนะคะปลูกข้าวโพดเดิมเลยเขาบอกเคยเก็บได้ประมาณ100กระสอบแต่พอนำมณีพันธุ์หนึ่งมณีพันธุ์สองเนี่ยเอาไปพ่นในแปลงเพื่อการบำรุงเนี่ยปุ๋ยใช้น้อยลงไม่พอแต่ผลผลิตของเขาเก็บได้250กระสอบโอ้โหภายในพริบตาเลยใช้แค่2ครั้งต่อฤดูกาลเท่านั้นเองค่ะแล้วก็รอบเดียวด้วยใช่ค่ะไม่ต้องบ่อยเลยใช่ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะไม่ใช้ไม่ได้แล้วต้องลองเลยอยากจะให้คุณชนินทร์รัตน์นะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวมณีพันธุ์ค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะคะทุกๆท่านเลยในประเทศไทยเรานะคะว่าเวลานี้จุลินทรีย์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเรื่องของการเกษตรมากมายโดยเฉพาะภายในเวลาอันใกล้นี้นะคะเมื่อยุคอาเซียนเข้ามาเนี่ยเราบอกได้เลยว่าถ้าท่านยังยึดทางเคมีอยู่นะคะเราไปกันไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของโรคเกษตรอินทรีย์เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะทำให้สุขภาพของท่านดีไม่พอนะคะคุณภาพของผลผลิตที่ออกมานี่นะคะก็คือจะเป็นของที่มีคุณภาพขายได้ราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าเวลาท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่ควรจะคำนึงถึงก็คือในเรื่องของดินถ้าต้นทุนดินของเรา
ราดีอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องคำนึงถึงสินอื่นเลยเพราะว่าต้นทุนในการปลูกหรือว่าการผลิตของท่านนั่นคือก็จะถูกลงเพราะนั้นเนี่ยอยากจะขอฝากไว้นะคะว่าจุลินทรีย์เวลานี้คือมีความสำคัญมากและโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาข้าวดีข้าวเด้งนะคะมณีพันธุ์หนึ่งช่วยท่านได้แน่นอนซึ่งตรงนี้เราก็จะมีผู้นำของเราเนี่ยลงไปถ่ายทอดให้ท่านฟังว่ามันจะได้ผลอย่างไรใช้อย่างต่อเนื่องรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะวันนี้คุณชนินรัตน์ก็ยินดีนะคะที่จะลงไปช่วยสำหรับคุณผู้ชมที่ประสบปัญหาเรายินดีให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีมงานเราก็พร้อมที่ช่วยเหลืออยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณคุณชนินรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจตัวมณีพันธุ์เราก็โทรเข้ามาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์027555858ครับค่ะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ www.world-jc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.coin.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง JC TV เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทCoin Corporationจำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนแล้วก็ทีมงาน JC TV ทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ